สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเตยเซียสกันอีกแล้วทุกคนวันนี้นะครับพี่ชายสุดหล่อเท่คนนี้ก็จะมาทำการจัดเทียร์ลิสต์นะครับหรือว่าอันดับของเกมพาร์ทที่จำเป็นนะสำหรับพี่นะครับใครอยากเอาไปใช้ทำตามก็ได้เพราะว่าหลังจากที่พี่ได้ลองเล่นนูทูโปรเนี่ยพี่ได้รู้ว่าเกมพาร์ทไหนสำคัญและไม่สำคัญเพราะว่ารหัสหลักพี่ซัดหมดเลยครับทุกคนดูเลยเนี่ยอันนี้นะครับเป็นเกมพาร์ทใหม่พี่ก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับสำหรับมัลติเควิร์กนะครับคือสุ่มบัฟ3รอบนั่นแหละและนี่ก็จะเป็นสโมแบ็คแพ็คพี่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับหรือว่าซื้อแล้วก็ไม่แน่ใจอาจจะกีฟมั้งแต่ว่าตอนแรกพี่ไม่ได้ซื้ออันนี้เพราะว่ามันยังไม่จะเป็นสำหรับพี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องจะอันดับกันเลยดีกว่าครับน้องชายอันดับที่พี่จะให้เป็นอันดับ S เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะเรียงตั้งแต่อันเนี้ยค่อยๆไล่ไปนะครับและอันแรกเนี่ยคือมัลติเควิร์กหรือว่าเปิดบัฟ3บัฟได้พร้อมกันหรือว่าสุ่มบัฟ3บัฟได้พร้อมกันนะครับก็ทำให้เราประหยัดเวลาได้เร็วขึ้นนะครับนี่พี่ให้แรงดีสุดเลยเหตุผลเพราะอะไรนะครับพี่มองว่ามันยังไม่จะเป็นสำหรับมือใหม่และน้องๆนะควรไว้เกมพาร์ทแบบท้ายๆเลยนะครับก็คือพี่เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับตั้งแต่เล่นนูทูโปรมาเนี่ยและพี่ก็เคยสุ่มจนหมดโดยไม่มีไอ้มัลติเควิร์กอะเอาง่ายๆทุกคนคือพี่เคยแบบฟาร์มหินนะครับ 10,000 หินเนี่ยแล้วสุ่มมัลติเควิร์กเนี่ยคือก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็หาร3ไปครับทุกคนก็ใช้เวลาประมาณนั้นนะครับอาจจะใช้ประมาณ150นาทีก็ตีไปเท่าไหร่อ่ะ2ชั่วโมงนิดๆนะครับ10,000หินแต่ว่าผมมองว่ามันก็ยังไม่จำเป็นอยู่ดีนะครับสำหรับพี่นะครับมือใหม่เอางี้ดีกว่ามือใหม่ถ้าใครมีงบก็ซื้อแต่ว่าพี่มองว่ามันเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับสำหรับพี่นะครับส่วนคุณสอย EXP เนี่ยพี่ให้เป็นสักอันดับที่แรงค์ B แล้วกันครับเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ว่าก็จำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นนิดนึงแต่ว่าสำหรับพี่คือมันก็ยังอยู่ระดับกลางๆอยู่นะครับเพราะว่า S กับ A เนี่ยมันยังมีสิ่งที่มันจำเป็นมากกว่าคูณ2หรือว่าคูณ2หรือว่าเพิ่ม EXP แหละมันมีอะไรที่มันจำเป็นกว่านี้นะครับต่อไปอันนี้2อันเนี้ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยออโต้แท็กกับออโต้คลิกอันนี้อยู่ S พี่ให้เพราะว่าอันดับ1เลยนะขนาดเกมอ่ะทุกคนมันจะให้เราแบบว่าซื้อเนี่ยคือมันจะแจกคนดูนะครับไอ้อันเนี้ยกี่โลบัค199โลบัคหรือว่าที่เป็นเพชรประมาณ10,000เพชรมั้งหรือผมไม่แน่ใจ10,000เพชรหรือว่าเท่าไหร่กี่เพชรนี่แหละอันนี้คือมันแจกอ่ะทุกคนคือต้องทำเควสทาวเวอร์เสร็จหรือว่าไปรับเควสทาวเวอร์นี่แหละมันจะให้ฟรีนะครับส่วนออโต้คลิกก็คือใส่โค้ดมันก็น่าจะซื้อได้แล้วนะครับ2อันนี้จำเป็นมากๆนะครับไอ้ออโต้คลิกเนี่ยสามารถ AFK เวลาเราแบบตีมอนได้ครับอันนี้คือดีมากโคตรดีนะครับออโต้คลิกก็กดออโต้คลิกให้รัวๆนะครับเราไม่ต้องกดเองนี่คือ2นี่คือจำเป็นแลกเอสพี่ให้เลยเพราะว่ารูทโปรมันใช้แล้วมันแบบสบายแล้วมันดีแล้วมันแบบคือใจให้พี่อวยยังไงวะคือแม่งสบายจัดๆอ่ะไอ้เนี่ยสบายมากเลยนะออโต้คลิกกับไอ้ออโต้แอคแท็กเนี่ยโคตรดีนะทุกคนเราไม่อยากจะพูดถึงมันเยอะนะครับเดี๋ยวแม่งจะเขาดูจะบอกพี่เต้อวยเกินไปป่ะพี่มันสะสมนะมัน The God of Base นะฮะคือโหดสุดเอางี้เลยดีกว่าอันนี้นะครับถือว่าเขาเรียกว่าดรอปนะครับคูณ2ดรอปที่จะให้ต่อจากคูณ2 EXP นะครับอะไรที่มันคูณ2ที่มันเกี่ยวกับการฟาร์มเนี่ยพี่เอาไว้กลางๆต้นเกมคือเราจะทำให้เราสบายแล้วก็โหดก่อนนะครับอย่างแรกก็นี่ครับก็สบายสุดละ2อันนี้อันนี้ก็เป็นการแบบว่าให้เราฟาร์มนะครับเริ่มเข้าสู่ฟาร์มแล้วแต่พี่จะทำให้น้องๆเนี่ยไปด่านท้ายให้เร็วที่สุดก่อนแล้วค่อยมาฟาร์มเลทที่หลังหรือว่าฟาร์มอื่นๆอัพตัวละครที่หลังนะครับเพราะว่าเราต้องไปด่านท้ายกันก่อน2อันนี้จะเป็นนะครับออโต้คีกับออโต้แอคแท็กนี่ขนาดเรามาพูด2ดรอปเราจะพูดถึงไอ้อันนี้ได้ทุกคนโอเคต่อไปก็เป็นกระเป๋านะครับอันนี้กระเป๋า2กระเป๋าละกันนะ2กระเป๋าก็จะมีกระเป๋าเล็กกับกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่ผมก็ให้เรียงกันเลยนะทุกคนนี่กระเป๋าใหญ่ตรงนี้ดีกว่ากระเป๋าเล็กนี่แม่งแท้จะไม่จำเป็นเลยเพราะว่ามันบวก100แล้วแถมแบบราคาแม่งแพงกว่ากระเป๋าใหญ่ครึ่งนึงแล้วกระเป๋าใหญ่มันบวก500ช่องมันคือมันดีกว่าแต่ว่าถ้าทุกคนถามว่าพี่เต้ทำไมต้องเอากระเป๋าเนี่ยไว้ข้างล่างด้วยนะครับแล้วทีมมันจะใส่พอไหมตอนนี้เกมได้ทำการเพิ่มระบบไอชิเมนของแบ็คแพคเข้ามาครับน้องๆต้องเก็บคอลเลกเตอร์หรือว่าสะสมตัวละครต่างๆเกี่ยวกับด่านนะครับให้มันครบนะครับน้องจะสามารถอัพกระเป๋าได้อัพกระเป๋าตัวละครได้คือไม่เป็นที่เจ๋งมากโคตรดีอ่ะพี่เก็บไปหรือว่าสะสมตัวละครไป75ตัวหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะกระเป๋าไปเพิ่มมาเป็น100เลยนะ100ช่องหรือไม่ก็75ช่องนี่แหละก็เพียงพอแล้วนะครับหลังจากที่พี่ลองเล่นดูทูโปมานะก็คือโอเคละทุกคนกระเป๋ากระเป๋าแค่100แต่ว่าใครจะเพิ่มเติมหรือว่าใครที่มีงบก็ซื้อกระเป๋าใหญ่ดีกว่ากระเป๋าเล็กนะครับเพราะกระเป๋าเล็กมันแพงมากแล้วทุกคนจบไปแล้วสำหรับกระเป๋านะครับสำหรับใครนะผมที่ต้องการ FK Game Anime Champion Simulator นะครับก็แนะนำเพจพี่เต้ยเซียนเลยนะครับผมราคาก็ตามรูปเลยทุกคนและยังรับผ่าสกินคอสมิกสุดคุ้มเลยยังไม่พอยังมีเหรียญแมวด้วยนะผมใครที่เกียรติฟาร์มสามารถทักมาจ้างต่างๆได้เลยครับผมพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าคลิปนี้เลยนะครับน้องชายนี่คือเพจเตอร์เซียนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ตลาดนะครับใครที่แอดไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าแอดมาทักไม่ได้นะทุกคนก็สามารถทักมาทางเฟซนี้ได้นะครับเนี่ยณัฐพลตระวดีนะครับนี่เฟซนี้เลยแอดมินรอตอบอยู่นะครับก็ตามนี้นะครับก็พี่ปักหมุดไปแล้วนะครับใครที่แบบว่าแอดมินไม่ได้ตอบกลับนะครับน้องชายแล้วก็ฝากทุกคนนะครับรีวิวเพจพี่นิดนึงนะครับอยากได้สักประมาณ100รีวิวนะไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าคือพี่ไม่มีจะพูดเยอะนะกับไอ้แรงดีเนี่ยแรงกระจอกนะทุกคนพูดตรงๆเลยนะก็เป็นความคิดเห็นของพี่นะครับน้องมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับอันนี้เป็นการจัดเทียร์ลิสต์ความคิดส่วนตัวพี่ล้วนๆนะครับน้องๆอย่าไปพลาดพิงถึงใครก็แล้วแต่นะครับทุกคนต่อไปก็เป็นลัคกี้นะครับหรือว่าลัคเขาเรียกว่าซูเปอร์ลัคกี้แบบ9,000ไม่ใช่ 9,000 ดิเขาเรียกว่าไงนะ 1,999 โลบัคนะครับหรือตีเป็นเพชรก็ 70,000 เพชรน่าจะได้นะฮะเฮ้ย
ม่ใช่1,900นึกว่ามัน999หรือบักเอ้ยผมพูดมั่วอันนี้ซุปเปอร์ลัคกี้นะคือไม่ใช่บวก2ลัคกี้นะครับบันคูณ2ลัคกี้สมมติว่าถ้าน้องมีลัคกี้อยู่6มันก็จะบวกไป10มันก็จะคูณไป2กลายเป็น12ลัคกี้นะครับสำหรับพี่มันยังจำเป็นในระดับนึงกว่าไอ้พวก3ชิ้นนี้นะพี่จะให้เป็นแรงค์ C ถ้าถามว่าเต้ครับแต่เต้ให้น้อยจังครับพี่คือพี่มองว่าเพชรจำนวนเพชรเนี่ยอันนี้ผมมองเป็นถึงสายฟรีแล้วละกันนะครับก็คือว่าไอ้เพชรเนี่ยที่มันต้องใช้เนี่ยคือ 70,000 เพชรแล้วพี่ลองเล่นดูทุกโปรดูเนี่ยพี่ลองซื้อดูแล้วนะฮะและกว่าจะเก็บได้อีก 70,000 เพชรเนี่ยพี่มองว่าโคตรยากและมันน่าใช้เวลานานมากๆนะครับในการลงหอคอยหรือว่าเก็บได้เรื่อยเควสได้เพชรวันละพันแล้วก็ลงหอคอยตามชั้นต่างๆพี่มองว่ามันน่าจะใช้เวลานานมากๆนะครับสำหรับการเก็บ 70,000 เพชรแต่ว่าเก็บได้แน่นอนครับสำหรับสายฟรีและพี่มองว่าสายฟรีสามารถซื้อลูกเกมพาร์ทได้ในอนาคตถ้าเล่นแล้วเก็บโค้ดเก็บอะไรไปเรื่อยๆนะครับเพราะเกมมันก็แจกเรื่อยๆนะมันคือมันแม่งอวยสายฟรีอะเกมเนี้ยทุกคนขนาดเลทแม่งยังมาแบบโคตรช้าเลทแม่งรอสายฟรีเล่นอะทุกคนอันเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าราคามันถูกนะครับแล้วถ้าเป็นเพชรเนี่ยก็ถูกมากเนี่ย99โลบักอันนี้คือบวก1นะหรือคูณ1วะพี่น่าจะบวก1นะพี่ไม่แน่ใจพี่ลองไปดูให้แม่งไม่บอกด้วยน่าจะบวก1นะครับผมถ้าพี่จำไม่ผิดนะหรือว่าบวก 1.5 ไม่รู้จะไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับอันนี้มันไม่กี่พันโลบักเองนะก็พี่ให้เป็นแรงเอนะครับจำเป็นมากนะครับทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่กระทบกระเทือนนะสำหรับเพชรในมุมมองพี่นะมันต้องซื้อมันดีกว่าที่เราต้องเก็บเพชรไปซื้ออันนี้เลยเพราะว่ามันนานมากอันนี้ก็ย่อมเยาว์แล้วถูกแล้วก็ค่อนข้างไวควรมีไว้ทุกคนนะทุกคนสำหรับลัคกี้อันนี้นะครับอันนี้คือผมมองถึงทั้งสองแบบนะที่พี่บอกเกินไปก็คือทั้งสายฟรีและคนที่เติมเงินแบบเยอะๆเหมือนพี่นะครับและอันต่อไปนะครับผมเป็นฟาสต์โอเพนสำหรับพี่เนี่ยแม่งจำเป็นมากทุกคนอยากสุ่มไวปะอย่างน้อยสุ่มไวมันอยู่แรงเอครับเนี่ยคือมันของดีไว้ทุกคนสุ่มไวไม่ต้องพูดถึงพี่ลองเล่นดูทุกโปรมาแล้วตั้งแต่พี่ได้ไอ้สุ่มไวมาเนี่ยพี่พูดเลยนะชีวิตพี่ง่ายขึ้นเยอะครับแล้วก็ได้ตัวอะไรดีๆมาเยอะนะครับก็คือเนี่ยมีลัคกี้เพิ่มดวงนิดหน่อยแล้วก็สุ่มไวทำเควสไอ้เปิดไข่ให้ไข่มันแบบถึงอ่ะเราจะได้เปิดไข่เพิ่มได้อีกสักฟองนึงเงี้ยก็คือดีครับฟาสต์โอเพนให้ A ถือว่าโอเคไม่ได้แย่มากและอันต่อไปที่ทนก็จะรู้ว่าพี่เขาค่อนข้างอวยอยู่หรือว่าค่อนข้างชอบบวก2ตัวหรือว่าใส่ตัวเพิ่ม2ตัวสาเหตุนะครับก็คือเกมเนี่ยมันมาสร้างเพื่อให้มันเกมเนี่ยแบบดาเมจเยอะๆขิงกันดาเมจอ่ะทุกคนเข้าใจไหมไอ้ของตั้งแต่แรงบีลงไปเนี่ยมันเป็นของในการฟาร์มค่อนข้างเยอะหรือว่าอำนวยในการฟาร์มพูดอย่างนี้ดีกว่าเพิ่มความสะดวกในการฟาร์มตั้งแต่แรงบีลงมาเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มในการแบบสุ่มไข่ก็คือทุกอย่างอ่ะแม่งทำให้สะดวกการฟาร์มหมดเลยแต่โดยรวมแล้วไอ้2อันดับแรกหรือ S กับ A เนี่ยอันนี้จะควรจำเป็นมากๆในการเพิ่มดาเมจนะครับเนี่ยผมยกตัวอย่างออโต้คิกนะครับก็โจมตีเวลาเรา AFK ตีบอลอะไรเนี่ยจำเป็นมากและราคาค่อนข้างย่ำเยานะออโต้คิกกับออโต้แท็กนะครับต่อได้จำเป็นอยู่แล้วตามหลักส่วน3เนี่ยทำไมต้องอยู่ให้ดับ A นะครับอันแรกก็คือลัคกี้ราคามันถูกครับไม่จำเป็นต้องซื้อเก็บ 70,000 เพชรซื้อนะครับอันนี้จำเป็นอันที่2เปิดเร็วแม่งช่วยในการทำอาชีพเบนได้1อาชีพเบนเลยนะเว้ยคือโคตรดีและอันที่3อันนี้ของแรงเอนะครับอันเนี้ยคือเพิ่ม2ตัวละครทำให้น้องๆเนี่ยดาเมจแรงขึ้นแบบผมพูดเลยนะว่าโคตรเยอะเพราะว่ามันสามารถทำฮาร์โมนีเพิ่มได้1อีกคู่นึงเลยอ่ะคือมันโคตรเยอะนะไอ้นี่คือจำเป็นมากบวก2 EP เนี่ยจริงๆพี่จะให้เอด้วยซ้ำแต่พี่คิดมาแล้วว่ามันน่าอยู่ประมาณแถวๆนี้ทุกคนแต่ผมลองคิดดูแล้วนะครับว่าการที่จะใช้เพชรซื้อเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณนี้อันนี้ซื้อ2นี้ก่อนแล้วเก็บซื้ออันนี้เก็บซื้ออันนี้แล้วให้เก็บซื้ออันนี้ครับพาร์ทโอเพ่นต้องมาก่อนบวก2ตัวนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะต้องสุ่มไข่เรื่อยๆนะครับแล้วก็หาตัวละครที่มันโหดๆแล้วเราก็ค่อยไปเล่นหอคอยเก็บเพชรซื้อตัวนี้ต่ออีกทีถ้าเรามาซื้อ2ตัวเนี้ยตัวละครมาเราจะกากมากนะครับแล้วเราไม่มีตัวที่จะสุ่มไวขึ้นนะครับอันนี้คือจำเป็นฟาร์ทโอเพ่นเนี่ยดังนั้นนะครับประมาณนี้ที่พี่จะคิดไว้แล้วทุกคนใครมีความคิดเห็นอะไรแตกต่างจากพี่เมนได้นะครับน้องชายส่วนอันนี้นะครับคูณ2คอยหรือว่าเพิ่มเงินเท่านึงตอนนี้ยังจำเป็นมากเพราะว่ามันมีอีเวนต์ของฮาโลวีนนะครับแต่ว่าลัดดูทุกโปรพี่ไม่ได้ซื้อและคิดว่าน่าจะไม่ได้ซื้อเพราะว่าพี่จะเก็บไปซื้อคูณ2ดรอปเลยนะครับเวลาลงเหรียญมันจะได้เหรียญเยอะเวลาฆ่ามินิบอสกับบอสนะครับพอผมซื้อนี่เสร็จปุ๊บพี่ก็จะมาซื้อซุปเปอร์ลัคกี้ต่อน่าจะเก็บกันยาวๆสลับดูทุกโปรนะครับผมให้ B ละกันสลับคูณ2คอยเพราะพี่น่าจะไม่ได้ใช้ส่วนเพิ่มไข่2ฟองอันนี้แม่งผมให้ประมาณนี้เลยละกันประมาณนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยนะครับพี่มองว่าไอ้มันแพงไปนิดนึงว่ะเปิด2ไข่เนี่ยพอๆกับบอกเพิ่มตัว2อันนี้ควรจะจำเป็นอยู่สำหรับพื้นใหม่นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณแรงค์ 4อันนี้เป็นเทียร์ลิสต์ละกันนะครับที่พี่คิดไว้ว่าประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ทั้งสายเติมและไม่เติมผมคิดว่าประมาณนี้ถ้าใครเติมก็เนี่ยไล่จัดมาทีละอันเลยตามงบนะครับและจัดตามนี้ก่อนเลยแต่ทุกคนถ้าเป็นพี่แนะนำนะใช้เพชรซื้อตั้งแต่อันเนี้ยยันถึงตรงเนี้ยและอันเนี้ยสี่อันเนี้ยค่อยมาเติมนะครับเนี่ยสองอันนี้ก็ได้ค่อยมาเติมเพราะว่าพี่เล่นลูทูโปมาประมาณ70กว่าชั่วโมงนะใส่โค้ดตรงทาวเวอร์พี่ซื้ออันนี้ได้ซื้ออันนี้ได้แล้วก็ซื้ออันนี้ได้ซื้ออันนี้ได้ส่วน2อันนี้แล้วก็ลัคกี้9แล้วก็19โลบักเนี่ยแล้วก็3อันเนี้ยคือมี5เกมพาร์ทที่พี่ยังไม่ได้ซื้อนะลูทูโปเล่นมา80ชั่วโมงดังนั้นถ้าใครมีงบหน่อยก็สามารถซื้อได้นะเกมพาร์ทพวกนี้นะครับน้องชายเดี๋ยวผมก็สำหรับคลิปนี้คงมีอะไรมากทุกคนก็เทียร์ลิสประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่ขอคนละ1ไลค์นะครับน้องชายขอสักประมาณ199ไลค์นะทุกคนเพราะว่ามันเท่ดีแล้วเจอคลิปหน้าซีดีคนได้บ้างครับจุ๊บไปแล้วครับน้องชายบ๊ายบาย